สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกียร์ CVT ในรถยนต์ Mitsubishi Lancer เกียร์ CVT นั้นก็คือเกียร์ออโต้ชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเกียร์ CVT นั้นจะต้องมีทักษะการใช้งานที่แตกต่างไปจากเกียร์อัตโนมัติธรรมดาทั่วไปซึ่งจะต้องใช้งานต่างกันยังไงนั้นทางผมได้เชิญคุณท็อปซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกียร์ CVT จะมาช่วยอธิบายกับเราในครั้งนี้นะครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้อยู่กับคุณท็อปนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกียร์ CVT นะครับผมสวัสดีครับแล้วก็รถ Mitsubishi New Lancer เครื่อง 1600cc ซึ่งใช้เกียร์ CVT ครับผมครับโอเคทีนี้เรามาคุยกับคุณท็อปกันก่อนคุณท็อปไม่ทราบมีประสบการณ์การใช้เกียร์ CVT มายังไงบ้างครับก็จริงๆผมก็ใช้ CVT มาตั้งแต่รุ่นซีเดียเลยที่เป็นเกียร์ CVT รุ่นแรกในประเทศไทยเลยแล้วก็ได้มีโอกาสขับ CVT ของ Honda Jazz ของ Nissan Mark แล้วก็อีกหลายๆรุ่นแล้วก็ยังมีโอกาสได้เรียนรู้เทคนิคการขับ CVT จากแชมป์การขับประหยัดน้ำมันของ Mitsubishi จากที่การแข่งขันที่ Mitsubishi จัดขึ้นไปฝากตัวเป็นติดสายตรงของเขาเลยโอ้ประสบการณ์สูงเชียวแล้วไม่ทราบวันนี้คุณท็อปจะพูดถึงเกียร์ CVT เนี่ยจะมีเป็นหัวข้อยังไงบ้างไหมครับผมก็วันนี้นะครับก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการรีเซ็ต CVT นะครับแล้วก็จะรวมถึงเทคนิคการขับขี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกตัวการเร่งแซงรวมถึงการขับยังไงให้ประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องการบำรุงรักษาเกียร์ครับผมครับผมโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเรื่องหัวข้อแรกก็คือเรื่องการรีเซ็ตเกียร์ CVT กันก่อนครับผมครับตอนนี้เราก็มาดูเรื่องวิธีการรีเซ็ต CVT กันเลยครับแล้วทำไมเราถึงต้องรีเซ็ตเกียร์ CVT ครับทำไมต้องรีเซ็ต CVT เพราะว่าเกียร์ CVT เนี่ยหลังจากผ่านการใช้งานไประยะเวลาหนึ่งบางทีเกียร์อาจจะเกิดการทำงานผิดพลาดขึ้นบางอย่างเช่นเวลาเราเข้าเกียร์จากเกียร์ N มาเกียร์ D อาจจะเกิดอาการกระชากอย่างรุนแรงผิดปกติหรือ เกียร์เกิดการเรียนรู้จำค่าที่เราวิธีที่เราขับรถสมมติเราเป็นคนขับรถเรื่อยๆเฉยๆอะไรอย่างนี้แล้วเกิดเราจะอยากให้รถมันกระฉับกระเฉงขึ้นมาบ้าง CVT ก็จะตอบสนองไว้ได้ไม่ทันนะครับการรีเซ็ตจะช่วยในส่วนนี้ได้ครับผมก็มาดูวิธีรีเซ็ต CVT เนี่ยหลักๆจะแบ่งเป็น2วิธีนะครับคือการรีเซ็ตเต็มระบบเลยคือการด้วยการถอดขั้วแบตเตอรี่ออกประมาณ 10-15 นาทียังไงในส่วนของรีเซ็ต CVT เต็มระบบหลังจากถอดขั้วแบตแล้วเนี่ยลองไปหาอ่านดูได้ในเว็บ lancerclub.net นะครับห้องช่วยเหลือแก้ไขครับครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูการรีเซ็ต CVT แบบง่ายกันนะครับผมต่อไปจะแนะนำวิธีรีเซ็ต CVT อย่างง่ายนะครับก็มาเริ่มต้นด้วยการสตาร์ทเครื่องเลยนะครับการสตาร์ทเครื่องที่ถูกต้องเนี่ยบิดไปที่ออนปุ๊บต้องรอไฟเช็คเอนจินดับก่อนนะครับแล้วค่อยสตาร์ทครับหลังจากสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาเริ่มวิธีการรีเซ็ต CVT อย่างง่ายนะครับด้วยการเราจะใช้วิธีการโยกคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง N D N R นะครับไปเรื่อยๆโดยทั่วไปเนี่ยจะไม่เกิน10รอบถามว่าโยกเมื่อไหร่จึงหยุดก็คือโยกจนกว่าจังหวะเปลี่ยนเกียร์จะหายกระตุกนะครับก็ลองมาดูกันจังหวะโยกจะประมาณนี้นะครับโยกแค่พอเกียร์เข้าแล้วก็เปลี่ยนไปเกียร์ถัดไปทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเข้าเกียร์จะไม่กระตุกนะครับสำหรับการรีเซ็ต CVT อย่างง่ายเนี่ยเราจะทำเพื่อแก้ไขอาการเกียร์กระตุกนะครับได้เพียงอย่างเดียวส่วนค่าเมมโมรี่ต่างๆที่รถได้จำเอาไว้เนี่ยจะไม่สามารถรีเซ็ตได้ด้วยวิธีนี้ต้องรีเซ็ตด้วยการถอดขั้วแบตอย่างเดียวครับผมครับก็มาถึงในส่วนของการออกตัวด้วยเกียร์ CVT นะครับวิธีการขับให้ได้ประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดน้ำมันสูงสุดของ CVT เนี่ยการออกตัวควรจะกดคันเร่งลงไปทีเดียวถามว่ากดลึกแค่ไหนกดประมาณเอาว่าเราอยากขับ
ความเร็วแค่ไหนเรากดลงไปที่เท่านั้นเลยแล้วก็รอบเป็นเท่าไหร่ช่างมันไม่ต้องไปสนใจรอบแล้วก็พอถึงความเร็วที่ต้องการปุ๊บเราใช้วิธีถอนคันเร่งออกมานิดเดียวความเร็วจะไม่ตกแต่ว่ารอบจะตกทำให้ประหยัดน้ำมันสูงสุดครับตอนออกตัวนะครับจังหวะที่แตะคันเร่งครั้งแรกให้แตะเบาๆรอจนรู้สึกว่าเกียร์จับแล้วค่อยกดคันเร่งลงไปเกียร์จับก็กดลงไปเลยนี่ผมจะเร่งความเร็วถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพอถึง80ปุ๊บเนี่ยผมทำการถอนคันเร่งออกมานิดนึงจะเห็นว่ารอบเครื่องตกลงมาในขณะที่ความเร็วคงที่การขับแบบนี้จะทำให้ประหยัดน้ำมันสูงที่สุดนะครับครับคราวนี้ก็จะมาพูดถึงหัวข้อในการเร่งแซงด้วยเกียร์ CVT อย่างถูกต้องนะครับการเร่งแซงในที่นี้เนี่ยก็คือการคลิกดาวด้วยเกียร์ดีโดยไม่ต้องดึงลงไปเกียร์ DS นะครับว่าเราจะมีวิธีการใช้คันเร่งยังไงครับผมก็คือ CVT เนี่ยเขาจะเรียนรู้การขับขี่ของเรานะครับสมมุติว่าเราขับแบบประหยัดน้ำมันมาตลอดทางเขาก็จำการขับวิธีขับที่ประหยัดน้ำมันมาเวลาเราคลิกดาวลงไปเนี่ยเขาจะไม่ตอบสนองเรามันจะทำให้เรารู้สึกว่ารถไม่วิ่งหรือรถอืดหรือล้อไม่ขึ้นอะไรก็ตามนะครับเรามีวิธีการแก้ปัญหานี้ด้วยการย้ำคำสั่ง2ครั้งเพื่อเป็นการบอก ECU ว่าเนี่ยเราต้องการใช้กำลังของรถจริงๆก็คือแทนที่เราจะกดคันเร่งลงไปครั้งเดียวเหมือนเกียร์ออโต้ธรรมดายี่ห้ออื่นนะครับก็คือเราต้องทำการกดคันเร่งแล้วยกแล้วกดซ้ำอีกหนึ่งทีนะครับต่อไปจะสาธิตวิธีการเร่งแซงนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเร่งแซงเลยครับเนื่องจากทอร์คของนิวเลนเซอร์เนี่ยรุ่นนี้จะมาที่ประมาณ 4,000 ถึง 4,500 เวลาเร่งเราก็เร่งรอบไปที่ทอร์คสูงสุดของรถเราก็ได้พูดถึงเรื่องการรีเซ็ตเกียร์ CVT แล้วการใช้งานเกียร์ CVT แล้วไม่ทราบคุณท็อปมีวิธีการบำรุงรักษาเกียร์ CVT ยังไงบ้างครับCVT เนี่ยในส่วนการบำรุงรักษาก็จะไม่แตกต่างกับเกียร์อัตโนมัติทั่วไปนะครับก็คือหลักๆเลยต้องถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับทุกๆระยะก็อย่างแลนเซอร์คันนี้ในคู่มือกำหนดไว้ให้ถ่ายน้ำมันเกียร์ทุกๆ 40,000 กิโลนะครับแล้วสำคัญก็คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT เนี่ยเป็นคนละชนิดกับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติทั่วไปนะครับต้องใช้เลือกชนิดน้ำมันเกียร์ให้ถูกต้องครับครับผมแล้วก็อย่างที่ได้แนะนำไปตอนสาธิตเทคนิคการออกตัวนะครับการออกตัวถูกวิธีกับผิดวิธีมีผลต่ออายุการใช้งาน CVT มากพอสมควรนะครับวิธีที่ถูกต้องก็คือหลังจากเราเข้าเกียร์ถอยหลังหรือจะเป็นเกียร์ดีก็ตามเนี่ยจังหวะกดคันเร่งครั้งแรกอย่า กดคันเร่งหนักให้เรียกคันเร่งเบาๆจนกว่าเกียร์จะจับพอเกียร์จับปุ๊บค่อยกดได้นะครับเพราะถ้าเรากดเข้าเกียร์ดีปุ๊บกดหนักเลยเนี่ยมันจะทำให้สายพาน CVT รับภาระมากนะครับทำให้เกียร์ของเราอายุสั้นลงครับผมยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณท็อปมากนะครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับยังไงก็หวังว่าความรู้ในวันนี้นะครับที่ทุกท่านได้รับชมกันไปก็หวังว่าจะสามารถที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับเกียร์ CVT ของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับขอบคุณครับ